โอเคครับขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตัวกับมาสเตอร์กับมินิเกมเจเนอร์นะฮะจะอัปเดตวันที่17เมษายนพ.ศ. 2561นะครับโอเคจบสงกรานต์มาแล้วนะครับเป็นไงบ้างทุกคนสงกรานต์นี้เล่นไหนกันเนี่ยหรือไม่เล่นหรือดูไลฟ์ผม3วันติดเลยโอเคก็อัปเดตมาเห็นว่ามีชุดมังกรเคออสระดับ SS นะครับเยี่ยมเลยเยี่ยมไปเลยนะครับโอเคแล้วก็มีเรนโบว์ลีกมานะครับซึ่งผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจระบบมันเท่าไหร่นะเดี๋ยวค่อยมาดูทีหลังแล้วกันตอนแบบรีวิวของนะรีวิวของเสร็จแล้วอย่างนี้ไปดูห้องส่วนตัวก่อนน่าจะมีของแบบกิจกรรมอะไรที่จะแจกมาให้นะฮัลโหล what กูทำอะไรผิดเนี่ย โอ้ยไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยแค่นี้เหรออ๋อสงการมิชชั่นนะก็ vacation for เล่าเรื่องทุกอย่างนะครับปล่อยมันไปนี่อะไรเนี่ยสร้อยมังกรเคออสเราจะค่อยรับไปดูกดรับพวกนี้ด้วยกันดูสิมันคืออะไรอ๋อคล้ายๆไอ้กล่องเอ้ยคล้ายๆไอ้สร้อยพวกนั้นที่มันแบบใส่แล้วมันจะดรอปอย่างนี้นะโอเคอันนี้ก็แจกทุกวันเหมือนเดิมแต่ทุกวันเหมือนไอ้ตรงนั้นเหมือนเดิมโอเคแค่นี้เหลือดิปล่อยไปครับโอเคเรามาดูไม่มีเก็บรอบนี่โอ้ไม่มีเก็บรอบเยี่ยมเลยจะได้ตัดคลิปสบายๆใจโอเคมาดูของสัตว์เลี้ยงประจำเดือนนะหูไอ้ XP 500เดี๋ยวเถอะอ๋อใส่แบบประจำเดือนนะฮะแบบเฉพาะอย่างนี้เฉพาะเดือนนี้อุ้ยตัดสวยมากโชคร้อยปลด XP 2,000 เนี่ยเฮ้ยสัตว์สวยนะแล้วก็นี่อะไรเนี่ยขอให้พวกนักเวทเพนนะเฮ้ยคีย์บอร์ดเฮ้ยคีย์บอร์ดไอ้สัตว์โคตรสวยแล้วหูฟังเหรอโอ้ my god สุ่มจากตู้หรอเฮ้ยไม่ใช่ดิคีย์บอร์ดทำงานฉลองเริ่มเรนโบว์ลีกได้จากเรนโบว์ลีกเหรอชิบหายแล้วโอ้ไม่มีเวลาเล่นแน่เลยแย่นะแย่ที่สุดเลยคำหนึ่งเคยครับราคาได้เปลี่ยนมันเพิ่มมาแน่นอนครับอุ๊ยอะไรเนี่ยเอ๊ะมันอยู่หน้านี้เหรออ๋อมันยัดมาอยู่หน้านี้อ๋อมันย้ายมาข้างหน้าเฮียกูตกใจเดี๋ยวทำไมมันโดดเดี่ยวจริงเลยวะดูดิเริ่มแปลกๆละไรเนี่ยอื่นก็ปกตินะไม่มีอะไรมีแค่สลับที่หน่อยๆนะเป็นนกเฮลลี่อ้ออันนี้เฮลลี่ก็เอ้ยเหมือนมีเพิ่มของนะน่าจะมีเพิ่มของมานะครับโอเคปล่อยไปฮอตไทม์ไม่มีมันมีการสลับที่อยู่นะโอเคปล่อยไปครับมีสลับที่จริงด้วยนะโอเคเลดมันก็สลับที่อยู่แค่นี้มันไม่ไปไหนหรอกนะครับแค่นี้จำเดือนลักษณะบลาไปปุ๊บ VP สลับที่ไว้นี้คีย์สลับที่กูต้องงงเลยสัตว์ดูดิมันย้ายไปพวกทั่วเลยเนี่ยไม่ดีเนี่ยนี่ก็นิดหน่อยช่างมันนี้คอมแบทนะปล่อยไปเหมือนเดิมครับแค่สลับที่ไอ้สัตว์นี่นะสลับที่เหมือนเดิมโอเคแต่พิเศษน็อตสลับที่ไอ้ที่มันย้ายทั้งหลังเพื่อแล้วก็เดาหางนะปล่อยไปเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเหมือนเดิมนะพวกฟินิกซ์ลากขุมทรัพย์นี่ไงหินเด็ดในแรกได้ตรงนี้สลับที่เฮียงงจริงๆนะกูงงเนี่ยโอเคนี่ครับมังกรเคออสเราสามารถได้กล่องสมบัติโบราณเคออสจากการเก็บกล่องนี้30กล่องนะฮะทุกอย่าง30กล่องจะได้นี้1กล่องหรือว่าจะเก็บไอ้มังกรพิโรจน์นะชิ้นส่วนนี้ได้จากชิ้นส่วนนี้เหมือนกันอันนี้1อันใช้อันนี้3อันนี้ได้1กล่องซึ่งอันนี้อ๋อมันแรกได้ทำได้2ทางนะฮะก็คือใครมี SS อันนี้
แล้วก็เก็บไอชิ้นส่วนนี้อีกนิดหน่อยนะเราเล่ได้เลยนะครับหรือว่าจะเก็บไอ3อันนี้ที่คล้ายๆทำมังกรในเนี้ยกบมังกรในเนี้ยนะครับเหมือนกันเอาแรกได้นะครับซึ่งสแตทก็สวยนะจริงๆสแตทสวยมากอ๋อมีอีกนี่สัตว์เลี้ยงเอ้ยสัตว์เลี้ยงสวยสัตว์เลี้ยงเท่เห็นรักอ๋อคล้ายๆอย่างเงี้ยแตกต่างอะไรวะเอาไปที่หาไปที่หาเออนี่ไงอันนี้ผมมีอันนี้ไงว่าเก็บนี้สองอันสามารถแลกนี้ได้ซึ่งดีกว่าแน่นอนฮะนี่สร้อยก็เราต้องซื้อเลเวล1ก่อนนะแล้วก็ไปเลเวล1เลยร้านค้านะแล้วก็แลกเอานี้2อันแลกอันนี้เป็นเลเวล2นี้เลเวล3โอเคเกมไฟนอลวอลนะครับนี่เพิ่มมาเป็นพวกเคนนะฮะอันนี้ได้20เหรียญนะฮะรับ5สีอันนี้อันนี้ก็เพิ่มมงกุฎเมลลิสมาเป็นเงื่อนงำโอ้เงื่อนงำ5อันแรกผลึกได้1อันก็ไม่เลวนะได้อยู่แต่ก็ต้องมีเยอะจริงๆอันนี้ก็เพิ่มปีกเดดไนท์มาครับแล้วก็ของต่างๆอันนี้ต้องใช้ไอ้คำอธิษฐานเหมือนกันแล้วก็เหรียญ100เหรียญทุกอันเลยมั้งเนี่ยเออน่าจะใช่ร้อยเหรียญทุกอันเลยที่ต้องมีคำอธิษฐานนะฮะอันนี้โอ้โหเยอะคำอธิษฐาน5อันแล้วก็เหรียญ1,000ชิ้นนะครับปล่อยไปนะครับเอ้ยอันนี้30เหรอวะหรือมันไปอยู่แล้วไม่เคยสังเกตเลยโอเคฮะร้านค้าเล็กเหรียญแค่นี้ดูร้านค้าอ่านี่ไงแพ็คมังกรเคออสเราจะได้กล่องระเบิดโบราณแล้วก็กล่องมังกรเคออสที่ข้ามังกรพิโลก2ชิ้นเออแพ็คโอเคเพื่อสำหรับคนมีตังค์นะอันนี้มันนี่รวมจะได้เพชรเลยหรออ๋อไม่ใช่จะได้พวกแบบมีดาวนะฮะดาวเยอะๆอย่างนี้จะไม่มี1ดาวแล้วก็แถมคอสมาให้แล้วแต่จะสุ่มได้นะสูงสุด5ดาวแล้วเนี่ยเดี๋ยวเลยว่ะนะฮะโอเคกล่องก่อนเคออสนี่ครับตามนี้เลยคล้ายๆกล่องเทพการเวลานะต้อยก็1,000นะครับ1,000เท่ากับ10บาทนะครับตามเลทแคสของทางเทลตรงโดยตรงนะฮะ10บาทโอเคขอมาดูชุดมันหน่อยนะมันเป็นยังไงขอเคลียร์ชุดก่อนโอเคชุดมาดูหน่อยนะมันเป็นยังไงประเทศแค่ไหนวังชุดมือรองเท้าชุดผมกระเลี้ยงปีกโอ้ my god กูยิ่งแพ้ปีกที่มันขยับได้อยู่ด้วยซึ่งไม่มีเลยไงแมนเอาจริงดิโอ้ชุดสวยสะอาดนะครับซึ่งกูจะไม่มีทางแตะมันได้น่าเศร้าสุดๆเลยโอเคปล่อยแม่งไปครับดูสวนโอเคเอาเฮียปิดชื่ออยู่แล้วนี่แค่มันจะมีอะไรแอดมาบ้างเดี๋ยวนะอ๋อนี่ตู้เพิ่มฝั่งนี้แล้วไงปุ๊บมีอะไรข้างในครับมีพวกประดับเคนนะนี่มีกล่องวัดเทพอันนี้ก็มงกุฎเมลลิสอันนี้อะไรเนี่ยคัมภีร์นักเวทเป็นส่วนหลังใช่ไหมโอเคแล้วก็ลูกเต๋านักเวทลูนใช้กี่เหรียญครับ30เราลาขาดกันครับเราจะไม่รู้จักกันอีกเลย กล่องตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะเติมตู้การเวลาหน่อยแวะหน่อยโอเคฮะขยะนะฮะขยะตรงกลางยังเหมือนเดิมนะใช่ไหมโอเคเหมือนเดิมกูก็ยังไม่ใส่เหมือนเดิมนะฮะ100กว่าชิ้นเนี่ย โอเคตรงนี้มีเปลี่ยนไหมน่าจะไม่เปลี่ยนแหละไม่เปลี่ยนส่วนเพิ่มมาแค่ตู้อันเดียวนะครับตู้อันเดียวจริงๆแล้วก็เพิ่มโอเคเรามาเคลียร์ตรงนี้ดีกว่านะครับอธิบายผมขออ่านแป๊บนึงคัดก่อนโอเคเท่าที่อ่านนะครับเราจะสุ่มนะฮะสุ่มไปในสงครามนะฮะไอเทม1หรือไอเทม2หรือแบบไม่มีไอเทมนะครับซีซั่นนี้จะกำหนดไว้กำหนดความสามารถของผู้เล่นตามแมปยิ่งรวมเราเล่นได้ความสามารถมากเท่าไหร่สนามยิ่งความยากสูงขึ้นโอเคก็คือแบบแรงเยอะขึ้นเงี้ยหรือว่าเราแรงคอนอย่างเงี้ยแรงคอน10คนเงี้ย
ด่านเฮียนี่แม่งก็โคตรยิ่งยากนะหรือว่าเราจะกลายเป็นแรงค์บรอนซ์แรงค์ทองแดงเงี้ยเอออันนี้ผมตั้งเองนะแรงค์บรอนซ์แรงค์คอนอะไรเนี่ยตามพวกเอวีอะไรเงี้ยฮะมันก็จะง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็กติกาความสามารถครับจำกัดความสามารถสูงสุดแบบตามซีซั่นนี้หนึ่งอะซีซั่นหนึ่งนะครับพูดติดขัดแรงสามารถสูงสุดได้12นะฮะเกรดม่วงไม่ทำงานนะฮะเกรดสูงสุด 50% ไม่สามารถใช้ชูได้แล้วเกรดเหลืองได้แค่ 5% นะครับโอเคอันนี้ผมข้างๆนี่คืออะไรผมไม่รู้อะอ๋อนี่ไงอ๋อเข้าใจแล้วมันปรากฏหน้านี้ยังวิ่งเดี่ยวโอเคปุ๊บกดนี่เรากดวันนี้ก็ได้ฮะแต่ว่าเรากดนี่ไงเราจะกลับไปยังไงอ่ะเออเรากดตรงนี้นะครับนี่โอเคเราอยู่ในชแนลเรนโบว์อะไรนี่จับคู่กระชับลีกกระชับมิดอันนี้ this position league คืออะไรวะรับการวางตำแหน่งของลีกอ๋อรับอันนี้ก่อนใช่ไหมเพื่อการจัดตำแหน่งการตำแหน่งลีกอย่างเป็นทางการจึงจะสามารถได้15ตำแหน่งผลไม่สามารถเข้าร่วมลีกเป็นชิปลีกในระหว่างการรับตำแหน่งได้เราจะไม่เข้าร่วมกระชับได้เหรออ่ะลองขอกดลองกันดูก่อนแม่คืออะไรอ่ะอ๋อไอ้ยี่ยังอ่านอยู่เลยสัตว์เมื่อกี้เหมือนมีการจับคู่ข้างบนนะแล้วกูก็ค้างไปแล้วเดี๋ยวใจเย็นดิโอ้นี่ไงอุบะคืออะไรเนี่ยไลท์ไอเทมผมได้แบบไม่มีไอเทมนะโอ้ได้เห็นว่าด่านเมื่อกี้มันจัมป์อีใช่ไหมจัมป์อีซี่อ๋อเห็นชื่อด้วยว่ะเออดีจะได้แบบโอ้ใครรู้เลยอ๋อเป็นแบบทำสถิติโอ๊ยเครียดกระตุกสัตว์แม่งชอบเป็นอย่างนี้ในรอบที่2ที่3นั่นแหละกูหนึ่งขอใช้สมาธิก่อนนะมันเป็นแบบการแข่งลีกนะที่1โอเครอดูซิจะได้อะไรเนี่ยมันคืออะไรประวัติยอดเยี่ยมของฉันคือแบบเวลาที่เราทำได้ในด่านนี้เหรออ้าวรู้จักวิกนี่ไงแรงอัพใช่ไหมแบบลุกขึ้นนี่ไงลีกพอยต์14ยังไงอ่ะนี่ไงเพิ่มตรงนี้ Red League ลีกสีแดงรางวัลลีกต้องการคะแนนครบ100ได้พวกนี้เอ้ยกล่องแล้วผมว่าเรนโบว์ยัดเจ้โอ้กูเจอแล้วกูเจอแหล่งแล้วกูจะอุ๊ยมีเดดไหนด้วยนะฮะโอ้ยเหี้ยของแรงทั้งนั้นเลยโอ้ไม่เกิดเข้าใจแล้วไอ้ตรงนี้ผมอยากกดมากเลยแต่มันบอกว่าไม่สามารถเล่นเป็นชิปลีกได้ผมอยากลองอ่ะเฮ้ยปีกกันมองตำแหน่งนี่เหรอแต่ผมทำความเข้าใจอยู่นะอันนี้เหมือนกันใช่ไหมลองดูดิคิ
ึ้นมานี่คืออะไรอ๋อต้องหลบกูก็ไปรับมันไม่ได้อ่านเลยอ่ะค้างยะน่าอะไรวะน่า10คนเหมือนเดิมใช่ไหมไอ้8คนนี่หว่าลืมด่านเจ้าชายกบนะไม่มีไอเทมใครมันจะดึงเลยวะแข่งบ้าลุงเดี๋ยวไอ้อ้อเอ้ยมีไอ้พรีเมียมของไอ้หัวหน้าห้องด้วยเหรอวะไม่รู้นะแล้วยิ่งด้านนี้กูไม่ถนัดด้วยฮะดูกระตุกแล้วเป็นไงผมจะไม่เก็บเกตนะน่ารำคาญเรารีบหนีมาก่อนนะโอ๊ยโดนจนได้โอ๊ยโดนอีกแล้วกูเรารีบหนีนะไปครับน่าจะชิวๆแล้วเนี่ยตอนนี้โอ๊ยกระตุกโอเคชนะแล้วที่หนึ่งสวยครับถ้าตอนนี้ผมคิดจะเล่นเก็บเกตนะผมแพ้แล้วแหละจริงๆเราไปล้างจานดีไหมเนี่ยผมไม่ว่ากูโปรหรอกนะได้การ์ดโดยสัตว์คงไม่ว่ากูใช้โปรอะไรอย่างนี้หรอกนะอันเนี้ยชนะลีกพอยต์ชนะเสมอแพ้อะไรวะก็คืออะไรอ่ะกูไม่เข้าใจใครเข้าใจลีกนี้อธิบายผมฟังหน่อยนี่ก็ดีนะอุ๊ยอะไรอ่ะมันจะเพิ่มมาอ๋อคือเราต้องเล่นให้ครบ15แล้วเราจะได้ตำแหน่งมันมานะครับคล้ายๆแบบการจัดแรงในฮอนน่ะไอที่มันแข่งเก็บแรงกันน่ะอันนั้นน่ะต้องฮิตที่เล่นต้องครบ6ครั้งอ่ะเราจะได้หลบแรงมาเล่นอันนี้เราต้องเล่นให้ครบ15ถึงจะได้แรงมาเล่นนะครับโอเคนะแล้วคุณจะกลับไปยังไงล่ะเนี่ยกลับไปไอ้เฟรนชิปอ่ะลองดูอ๋อกลับไม่ได้กูต้องเล่นอันนี้15โชชิปหายแล้วกูเล่นลีกเดียวโอเคฮะก็คร่าวๆนี้นะเป็นอย่างนี้เองเฟรนชิปลีกก็เล่นไปแล้วโอเคดีนั้นเล่นก่อนไอ้เหี้ยนะฮะอันนี้ก็ง่ายๆนะครับตามความเข้าใจผมนะอันนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ไว้ก่อนครับเจอกันคลิปหน้าโจ๊กๆดีครับหวังว่าจะชอบกันนะครับฝากกดไลค์ด้วยเด้อหรือบอกไปเดี๋ยวถ้าคลิปแบบคลิปผมแบบทำไฮไลท์ไอ้นู่นนี่เสร็จแบบตัดคลิปนู่นคลิปนี้เสร็จจะมาไลฟ์เล่นลีกไอ้เหี้ยนี่กันนะฮะลีกหัวร้อนนะครับโอเคเจอกันครับบ๊ายบาย